ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่22ตุลาคมนะครับก็เป็นวันที่เอาคอยวิ่งกันเพลินๆนะครับก็ตามที่ผมบอกนะข่าวดีมาเรื่อยๆตลาดคริปโตขานรับทุกอย่างนะครับแล้วก็ Bitcoin เรียกลูกให้วิ่งนะตามนี้เลยนะครับก็2วันติดแล้วที่ผมเริ่มเห็นสัญญาณว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นตลาดสีเขียวนั่นแหละเพราะว่าไอ้วันเนี้ยที่เราบอกเอ้ยมันยังออกจากหลุมไม่ได้พอวันนี้มันออกหลุมวันนี้มันเริ่มบูนี่นะครับเท่ากับว่าเราบูกันมาประมาณ6วันแล้วดังนั้นถามว่าคืนนี้จะโดนย่อทุบไหมมีโอกาสนะผมก็มองว่ามันน่าจะล่อแบบฉายลองไปช็อตเล่นเอ้ยฉายลองไปไปฆ่าเล่นนิดหน่อยแล้วค่อยลากขึ้นต่อเพราะว่าทาร์เก็ตที่มองอ่ะน่าจะ32นะ3ตอนนี้มัน30ผ่านไปได้แบบปิดใช่แล้วล่วงแล้วก็ปิดใช่ล่วงอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นมองว่า30น่าจะผ่านไปได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น 3N32 ซึ่งผมมองไว้ว่าอ่ะก่อนจะทะลุ32ออกไปอ่ะอาจจะมีทุบลงมาละกันทีนี้เรามาดูภาพใหญ่ก่อนนิดนึงนะอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับ market performance นะครับก็เราจะเห็นว่าไอ้สีทองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะครับมันคือ Bitcoin เนาะ Ethereum อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทองคำนะครับจะเป็นตัวล่างตรงนี้นะครับ Nasdaq นะครับแล้วก็ S&P นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจาก Year to Date เนี่ย Bitcoin ก็ยังทำผลงานได้ดีที่สุดอยู่นะครับแต่ทีนี้เราลองดูในช่วง3เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าทองคำเนี่ยวิ่งนำขึ้นไปนะครับเพราะว่าไอ้สงครามนี่แหละแต่ว่ามันก็ค่อยๆขึ้นพร้อมๆกันนะค่อยๆขึ้นมาพร้อมๆกันแต่พอมาดูเดือนล่าสุดนะครับจะเห็นได้ว่า performance ของ Bitcoin วิ่งนำขึ้นไปเลยนะครับ Ethereum ยังค่อยๆตามขึ้นมาส่วนเจ้าทองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นรองส่วนตลาดหุ้น2ตัวเนี่ยเตรียมตัวตายตามที่ผมบอกคือเมื่อไหร่หุ้นร่วงเงินมันจะไหลกลับเข้ามานะครับในตลาดทองคำหรือไม่ก็ตลาดคริปโตหรือไม่ก็กลับไปอยู่ในพันธบัตรซึ่งตอนนี้มันค่อนข้างจะเห็นชัดเจนว่าเงินเนี่ยไหลเข้าตลาดคริปโตแทนนะแต่ว่าทองคำเนี่ยมันก็มีแนวต้านอยู่ที่โซน 2,000 ซึ่งคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากหรือเปล่าถ้าสงครามมันยังไม่จบมันก็พร้อมจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เนาะสงครามตอนนี้มันก็เริ่มยืดเยื้อแล้วแหละแล้วก็บวกกับมีหลายประเทศนี่ที่เป็นกลุ่มต่อต้านอเมริกาเนี่ยเขาอยากจะไปเข้าร่วมใจจะขาดดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณอันตรายตัวนึงแล้วกันที่เราก็ไม่รู้หรอวันนึงเราจะไปเอี่ยวด้วยอะไรกับสงครามหรือเปล่าเราจะโดนเรียกกองหนุนหรืออะไรไหมนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้มีตัว compare label ให้นะครับถ้าเกิดอยากไปดูว่าตัวไหนที่มันกำลังวิ่งดีๆเนี่ยนะครับก็แนะนำให้มาดูใน compare label ตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่า exchange ที่มันมาแรงจนเราคิดไม่ถึงจริงๆเนี่ยมันคือตรอนนะมีการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขค่อนข้างจะดูดีกับกันนะครับ Binance ติดลบนะครับ Freemans Chain เนี่ยโอ้โหแล้วดูเนี่ยดิดังนั้นเนี่ยตัวม้ามืดที่ผมมองว่าแม่งน่าสนใจในการเก็บมากๆเนี่ยผมว่าเนี่ยนะน้องเป็นม้ามืดแบบชั้นดีเลยนะ Polygon Ethereum เนี่ยก็คือยังเป็นรองของเนี่ยนะเห็นป่ะดูจากวอลุ่มดูจากอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ย exchange มึงไม่ใช่กระจอกนะecosystem มีคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้แอบกาวเนียนิดนึงแต่ว่า อย่างที่ผมเคยเตือนการที่เนียถูกถือครองโดยกลุ่มอาราเมด้าเนี่ยหรือไอ้เจ้าแชมเนี่ยที่มันถือเหรียญซ่อนเก็บงำเอาไว้เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆซึ่งดูดิบวกมา 1,500 เฮ้ยแม่งไม่กระจอกนะเว้ยดูอีเธอเรียมดิ18มาติก 6.7 คือแบบโซลาน่านี่ติดลบเฮ้ยคนหนีออกจากโซลาน่าเดลี่ทรานแซคชั่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเห็นป่ะดูแล้วมันก็แบบดรอปลงไปมันไม่ได้ดูดีเท่ากับเนียเนียมันดูดีเวอร์แต่ว่าอ่ะโอเคก็เราก็ดูแล้วกันว่าตัวไหนที่แบบว่ามันบวกค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เ
ก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมี potential ในการที่มันจะไปได้หรือไม่งั้นเราก็ดูประมาณสักท็อป10แล้วกันอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ไอ้ Chat Casing ตัวนี้ผมได้ยินข่าวไม่ค่อยดีของมันมาดังนั้นตัวนี้ไม่ค่อยอยากให้เสี่ยงไปยุ่งกับมันสักเท่าไหร่อีชาตาร์กนี่ก็เหมือนประเทศไทยเพิ่งโดนไปแต่ว่ามันคนละชาตาร์กกันนะอันนี้มันกาตาร์กอ่ะอาร์บิทรัมนะครับลบ20นะคนอาจจะแบบไม่ได้ให้ความสำคัญมันเยอะขนาดนั้นนะเหมือนตอนแรกคนกล่าวมาเอ้ยแม่งต้องเป็นอีเธอเรียมคิลเลอร์นู่นนี่นั่นไม่นะเบสอันนี้ผมไม่มั่นใจไม่ค่อยได้ตามว่ามันอยู่ในเอ็กเชนไหนหรือยังไงแต่ว่าดูตัวเลขแล้วแม่งเยอะกว่าเนียด้วยอ่ะเดี๋ยวคงต้องไปลองหาสืบดูว่าไอ้เบสตัวนี้มันใครครับแล้วก็ OP Aptos นะครับ Fuse นะครับ AWACก็ไม่ค่อยดีนะเห็นไหมฟันทอมคาร์ดานโอโอ้โหมึงติดลบกันชิบหายเลยแต่ละตัวนะมีอะตอมนี่ดูดีนะ111ชนะไอ้พวกนี้นะอะตอมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ดูน่าสนใจครับอ่ะแล้วก็มีใครอีกอะสแต็กนะครับสแต็กก็ยังดูโอเคนะที่เหลือเนี่ยตัวไหนที่มันลบเยอะๆหน่อยก็อย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะดูอีชุยเนี่ยโอ้โหตายอย่างเครียดตอนแรกนึกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวแล้วจะกลับตัวขึ้นที่ไหนได้ขึ้นเสร็จลงต่อนะก็ยังไปไม่รอดนะซุยแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยราคามันต่ำมากแล้วจะเก็บก็ได้นะแต่ว่าจำนวนเหรียญมันยังออกมาแค่แบบไม่ถึง 20% เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วกันในมุมมองผมนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะactivity ต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะก็มี BNB นี่ค่อนข้างจะดูหนาแน่นหน่อยนะครับ AWAC มีนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังเยอะนะแล้วก็ Arbitrum นี่อยู่บนสุดเลยนะที่ต่ำสุดนี่ก็ในเป็น Polygon นะครับก็ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไล่ขึ้นมาเนี่ยก็ตาม activity ในระบบต่างๆนะที่มันวิ่งกันอยู่ในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าสำหรับ DeFi เนี่ยนะครับDeFi ในฝั่ง Ethereum ยังไม่ค่อยวิ่งนะตัวที่วิ่งจะเป็นพวก Layer 2เป็นพวก Wallet นะครับแล้วก็เป็นมี DeFi ของ BNB อยู่ตรงนี้นะครับ DeFi มาวิ่งในฝั่ง BNB แทนนะแล้วก็ Wallet ก็คือค่าที่ดูคร่าวๆเนี่ย Ethereum อาจจะวิ่งได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่านี่คือค่าแก๊สที่เขาต้องจ่ายในแต่ละตัวที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยดูดิอิตาเลียแม่งแดกค่าแก๊สอย่างเดียวก็อิ่มแล้วอ่ะเห็นป่ะทีนี้วันนี้เรามาเข้าข่าวกันแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้เราดูกันคร่าวๆว่าตัวไหนที่อาจจะเป็นม้ามืดในเรื่องของ Exchange เรื่องของระบบของเขานะที่แบบมันเป็นซิสเต็มที่แบบมีคนใช้งานเยอะๆ Chainlink นะครับเมื่อเช้านี้ปั๊มขึ้นมานะจาก7จุดเท่าไหร่อ่ะ 7.9 วิ่งไป8กว่านะครับก็โอ้โหใช้ได้เลยนะครับเออปุ๊บไปตอนไหนไม่รู้ไม่มีกวักมือเรียกกันเลยนะครับก็เลยยังไม่กล้าเข้าตอนนี้เดี๋ยวหาจุดเข้าก่อนนะครับลิงก์ผมเคยบอกแล้วว่าเฮ้ยรอบแม่งวิ่งใช้เวมา2ปีแล้วแม่งควรจะขึ้นได้แล้วนะคิดว่ามันน่าจะเริ่มมาแล้วแหละส่วน BTC นะครับอันนี้เขาบอกว่ามีโอกาสไป 32K before a strongly dump นะครับโดย analyze ไม่รู้เขามาแอบดูผมวิเคราะห์หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เห็นไหมแนวต้านดันขึ้นมาก็จะอยู่ระดับ3 2K บริเวณนี้ครับแต่ตอนนี้ถามว่าจุดนี้อาจจะย่อลงมานิดนึงก่อนได้ไหมก็ได้แล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดคืออะไรฟ้าสีเขียวกำลังตัดแดงมันคือโกลเด้นคอร์สไงถ้าเกิดตลาดบอกกูไม่ให้มึงไปต่อแม่งลากลงทะลุโกลเด้นคอร์สลงนรกไปเลยแต่ถ้ามันบอกว่าชิวๆไปๆนะครับก็อาจจะได้เห็น 32K ก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับลงมาให้เราหาที่เข้าอีกทีหนึ่งซึ่งโซนแนวรับที่ดูน่าจะแบบเป็นโซนที่กลับมารีเทสมากที่สุดอะผมก็ยังมองว่าแม่งก็น่าจะเป็นโซน28-29นี่แหละนะครับยังดูเป็นจุดที่แบบมีโอกาสที่จะลงมานะครับ27900อะไรประมาณนี้อ่ะ Ethereum Fear and Greed Index นะครับ Point to Rising Investor Optimism นะครับก็คือIndex ก็เริ่มขยับเป็นเขียวมากขึ้นเนาะดังนั้นคนก็เลยมองเอ้ยใกล้เวลาลงทุนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ นี่วันนี้เรามาดูลิงก์แอป AAVE นะครับ
ชอดับเบิลดิจิตนะครับหลังจากที่ BTC วิ่งไปจูบ 30K นะครับเราก็ไม่เห็นบอกอะไรเลยไม่มีกราฟให้กูดูเลยนี่ก็คือสกายล็อกเก็ต18 14.5 14% นะครับโดยรวมก็คือกลับมาที่9เหรียญแล้วนะแอปนี่close to อะไรเนี่ย S คืออะไรไม่บอกราคาทั้งนั้นเนี่ยลืมเหรอAVE นะครับมา75แล้วนะครับก็ดีกว่า e-compound แล้วกันนะ อ่ะทีนี้เขาบอกว่ามีอยู่เหรียญหนึ่งที่วานเนี่ยแอบเข้ามาซื้อเรื่อยๆซื้อเก็บซื้อเก็บคือเจ้า BLZ นั่นเองเหรียญนี้หลังๆแม่งแอบปั๊มอยู่เรื่อยเลยนะครับเข้าปั๊มเข้าปั๊มนะครับก็ดูน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะเบลชัดนะชิบะอินุนะครับทาร์เก็ต635นะครับเขาบอกว่าเฟสแบริกแอดฮอร์ชันนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาไหมหรือยังไงนะครับถ้าดูก็635น่าจะต้องย่อลงไปนะครับเพราะว่าสัญญาณมันยังตัดกลับขึ้นมาไม่ได้เนาะตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าจะลุ้นเอาคอยเนี่ยคือมันต้องรอให้เอ้ยไม่ใช่ลุ้นพวกที่เป็นมีมคอยอ่ะมันต้องรอให้พวกเหรียญหลักๆเขาลงกันก่อนนะครับแล้วพวกเอาคอยมันถึงจะถึงรอบสวนของมัน V chain นะครับ price prediction wet may break out from bullish flag นะครับตอนนี้ลักษณะคือปั๊มขึ้นมาแล้วก็ดรอปดาวดรอปดาวดรอปดาวลงมานะดังนั้นก็เวทก็อาจจะเป็นตัวที่ดูน่าสนใจนะครับลุ้นที่จะเบรกเอาขึ้นไปนะสมน้ำหน้านะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวิ่งมา 34% แล้วนะครับในสัปดาห์นี้ก็ขึ้นมาจากเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยแถวๆนี้ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวอลลุ่มการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เขาก็ยังบอกว่าเป็นอีเธอเรียมคิลเลอร์อยู่นะครับจะไปได้ไกลจนถึงทะลุ30ไปได้ไหมนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะชาร์ลอิตาเลียนนะครับตอนนี้เอาเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็หวังว่าจะ8เท่าไหร่นะวิ่งไปที่1,900ไหวหรือเปล่านะครับไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวหรือเปล่าก็ตอนนี้ยังอยู่1,600กว่านะครับแต่ลักษณะการขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างจะดูสวยอยู่นะตรงนี้เหมือนมีทำดับเบิลบอททอมใช่ไหมรีเทสเนาะถ้ารีเทสตรงนี้สวยๆก็มีลุ้นอาจจะขึ้นต่อได้นะนะแล้วก็ตลาดวันนี้นะครับยังดูเขียวชะอุ่มสดใสร่าเริงนะครับก็มีตัวที่พูดถึงไปในวันนี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะสัญญาณวีคนะครับก็วิ่งมา20 30 40 10 20 30 40กันอยู่นะครับก็ DRB นะน่าจะลุ้นขึ้นต่ออีกนะโหดเหมือนกันนะแล้วเยลี่ดูดีแม่งบวกมา400ไปใครน่ะไอ้ INJ 369 OKB and Bitcoin Cap นะก็ถือว่ากลับมาได้หลายตัวแล้วนะแต่หลายตัวยังไม่มาเลยนะ ไม่ต้องพูดถึงนะว่าชื่อหลายตัวเหรียญ นั้นคือเหรียญอะไรนะครับเนี่ย 26.2 เนี่ยยังติดลบอยู่ BNB ยังติดลบอยู่20กว่านะครับPolygon ติดลบ Polkadot ติดลบนะครับมีพวกที่มันติดลบติดลบทั้งหลายพวกนี้คือแบบเฮ้ยมึงเหรียญตัวท็อปนะมึงเป็นเบอร์ตองไงมึงติดลบกันได้ยังไงแล้วไปดูเหรียญที่แบบแม่งแบบเฮ้ยไม่คาดคิดอ่ะดูดิดอทนี่เห็นไหม 2.4 นะเว้ยพวกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหรียญที่เราไม่คาดคิดอ่ะแม่งบางทีแม่งสวนขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยอ่ะดูเนี่ยวิ่งมา 27.9 แล้วเห็นป่ะบางเหรียญขึ้นมาแบบเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ DXY นะครับวันนี้มีของเล่นใหม่ของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะวันนี้มี Super Trend AI นะเวลาเสิร์ชก็หา Super นะครับ Trend นะครับแล้วเป็นตัวนี้เลย AI นะครับ Price Sterling Lux Algo นะครับมีคนใช้อยู่ประมาณ 5,300 กว่าคนนะครับก็ชอบลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยแหละนะตัวไหนที่ดูแล้วเอ้ยมันก็ดูน่าสนุกดีนะก็เอามาลองเล่นกันดูนะตัว Buy Low Sell High ในนี้ก็ผมก็ชอบมันนะเพราะรู้สึกว่ามันให้จังหวะขายจังหวะซื้อได้ถูกแบบถูกดีอ่ะดูดิแม่งให้จังหวะนี้เห็นป่ะตัวนี้ให้พร้อมกันเลยเนี่ยตรงนี้ถ้ามันมาอยู่กลางๆแบบนี้อย่าไปเล่น
ถ้าจะเล่นเนี่ยมาซื้อที่มันต่ำๆเนี่ยปีโลแบบติดลบลงมาเนี่ยอ่ะ0.5เงี้ยเล่นนะแต่ถ้ามันอยู่กลางๆนี้ถ้าแม่งไม่เบรกกูก็ไม่เล่นสัญญาณตรงนี้มันไม่ให้บายด้วยก็ไม่ซื้อนะครับดังนั้นก็รอสัญญาณนี้ชนกับตัวนี้หรือสัญญาณนี้เกิดขึ้นพร้อมกับตรงนี้ค่อยเล่นนะครับดังนั้นตอนนี้ถามว่าสัญญาณตอนนี้มันบอกว่าไงบอกเซลไว้เห็นไหมตรงนี้บอกเซลไอ้นี่บอกให้ซื้อเป็นไงซื้อขึ้นมาขึ้นแท่งเดียวอีก2แท่งแม่งใช้เวแล้วลากลงตรงนี้นะครับกระตุกลงมากลับขึ้นมาเท่ากับว่าทำโลว์โลแล้วนะเห็นไหมไฮก็ทำไฮก็โลแล้วสัญญาณที่จะวิ่งลงข้างล่างอาจจะมีนะครับดังนั้นคืนนี้ผมยังคิดว่ามันน่าจะลงมากกว่ามันน่าจะขึ้นนะแต่ตรงนี้เรายังไม่หลุดเทรนขาขึ้นใหญ่นะถ้าเราดูจากเส้นนี้ที่ลากขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาปึ๊บยังพยายามยืนอยู่นะแต่ว่าดูทรงแล้วก็คงไม่รอดอ่ะนะดังนั้น DXY เนี่ยนะครับก็คิดว่าเปิดตลาดมาก็หวังว่าแม่งจะลงแล้วกันนะสำหรับวันจันทร์นะถ้ามันไม่ลงเราก็ต้องลงตรงนี้มี reverse cup handle นะครับหรือจะมองเป็น อยากจะลุ้นให้มันทำเป็น head and shoulder ก็ต้องทำให้มันหลุดใต้ 105.5 ลงไปเนาะทองคำนะครับเปิดตลาดมาคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้หรือเปล่าวะเพราะว่า rising wedge แม่งเบรกทะลุขึ้นไม่ได้เห็นป่ะทะลุเสร็จปุ๊บมาไซด์เวย์อยู่ด้านบนนะก็ถามว่าอยากเข้าทองไหมก็อยากเข้าแหละแต่ว่าให้เข้าตรงนี้บอกเลยว่าดูว่าเสี่ยงแต่คงไม่เข้า นะครับ แต่ถ้าเป็นบิตคอยตอนนี้รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะครับก็ตามนั้นแหละนะพี่ตูนนะครับพี่ตูนไม่เกี่ยวอะไรนะครับพี่ตูนแค่ทำให้เราคึกคักเท่านั้นนะครับต่อมานี่ตอนนี้ลักษณะมันเหมือนเป็นบอร์ดดิ้งท็อปเนาะโอกาสที่มันจะแหวกขึ้นไปต่อมันก็ยากนะดังนั้นแหวกลงมันน่าจะง่ายกว่าจุด1975เนี่ยคิดว่าทองน่าจะเริ่มย่อแต่ว่าจะย่อลงมาเยอะไหมก็ดูทรงแล้วก็อาจจะไม่เยอะก็ได้อ่ะตรงนี้พอมันเบรกขึ้นมาแบบนี้มันกลายว่าเฮ้ยมันวิ่งเป็นชันแนลขาขึ้นแต่ว่ามันก็ยังแคบลงเรื่อยๆนะจะมองว่าเป็น rising wedge ก็ได้แหละแต่ว่าผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังมีโอกาสที่มันจะร่วงมากกว่าขึ้นนะครับสำหรับทองคำยกเว้นมีอะไรตุ้มตามขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันครับก็น่าจะเริ่มลงแนวรับสำคัญคิดว่าน่าจะอยู่ที่โซนประมาณ1940นะครับจุดเก็บของเนี่ย40ถึงโซน30ครับจุดเก็บของเพราะมันเป็นจุดตัดจุดเบรกพอดีน่าจะกลับลงมารีเทสแถวๆนี้ก่อนแล้วถ้ารีเทสเสร็จปุ๊บทองคำจบแล้วครับไม่ยึดดินแดนแล้วเจรจาจบรู้เรื่องสหรัฐบอกว่าโอเคฉันเป็นคนไก่เกียเองจบร่วงนะ1920ตรงนี้จะกลายเป็นไหลขวาทันทีนะครับเราอย่าประมาทนะนี่1 2เห็นป่ะขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ย rejection ตรงนี้คือเป็นโซนที่แบบมีวอลุ่มในการทุบค่อนข้างเยอะตราบใดที่มันยังวิ่งไม่ผ่านไฮเดิมบริเวณ2070-80ตรงเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะไปได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านขึ้นไปได้โอเคมันไปต่อยาวๆแต่ถ้ามันผ่านไม่ได้ตรงนี้มันก็เป็นจุด rejection ที่มันจะวิ่งกลับลงมาหาข้างล่างนั่นแหละแล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงของทองคำนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่2018และไซเคิลแม่งคือ8ปียังไม่ลงเลยนะอาจจะลงแค่ย่อเด้งกลับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงแล้วถ้าสงครามมันจบเงินเฟ้อมันจบอย่างมัน happy endingก็คงจะไม่ได้ไปต่อกันทีนี้เราจะเห็นนะเรามาดูใน time frame day กันนิดนึงนะจริงๆตรงนี้สัญญามันยังให้ซื้ออยู่เห็นป่ะเนี่ยตั้งแต่โซนที่มันอยู่แถวๆประมาณสัก 1,860 มันบอกให้ buy เนี่ยมันก็ลากขึ้นมาลากขึ้นมาตรงนี้ก็ยังเป็น volume ที่ค่อนข้างพีคอยู่แต่ว่าทีนี้มันถึงจุดที่เป็นจุดพีค all time high แล้วแต่จริงๆถามว่ามัน high ขึ้นมาได้อีกหน่อยมันก็ยังได้นะดังนั้นทองเนี่ยก็ยังอาจจะมีลุ้นเทส 2,000 อีกสักรอบหรือเปล่าแต่ว่าผมมองว่าลงไป40ก่อนไหมใจเย็นเนี่ยเบรกบอดดิ้งเวทขึ้นมามึงจะรีบไปไหนลงมาเทสก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อหรือเปล่าปกติมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาตีตรงนี้ขอตีอีกหนึ่งเส้นถ้ามันคิดว่ากูเล่นเป็นเส้นเนื้อเทียนเนี่ยถ้าเกิดเล่นเป็นเนื้อเทียนตรงนี้เห็นไหมมันอาจจะรีเทสแล้วขึ้นต่อไปแล้วก็ได้ก็เลยมองได้สองมุมว่า
จะลงมาเทสก่อนไหมหรือว่ารีเทสเสร็จแล้วหนีไปเลยนะครับก็ได้2รูปแบบทีนี้เป้าทาร์เก็ตที่มองทองคำเอาไว้คร่าวๆขอเป็นตัวเนื้อเทียนนี้ถ้าเราใช้วัดด้วยเนื้อเทียนแล้วก็เอาตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับกรณีที่เบรกได้ตอนนี้ปัจจุบันถึงเป้าแล้วถูกปะแต่ถ้าเราจะเอาไส้เทียนเนี่ยถ้าเราวัดด้วยไส้ครับกระสือเนาะถ้าเราวัดด้วยไส้ความสูงจริงๆมันมีโอกาสวิ่งกลับไปที่2050กว่า60กว่าตรงนี้เลยนะเออดังนั้นก็อยู่ที่ว่าตอนนี้มันจะโดนสกัดดาวรุ่งแล้วตบกลับลงมาได้ไหมสงครามมันจะจบเลยหรือยังถ้ามันจบก็คือเรียบร้อยเลยแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ถ้ามันไม่จบเนี่ยเรามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับตอนนี้เราเห็นแท่งเดย์เนี่ยคล้ายๆจะกำลังจะทำรีเวิร์สแชมเมอร์เนาะเรามองเป็นแท่งกับหัวลงมานะครับเกรฟสโตนหรือจะแล้วแต่คนมันเรียกคนอะไรก็ได้นะครับเรียกว่าไอ้ห้อยไอ้โหนก็ได้อ่ะแล้วก็ชาร์ล็อต S&P เราเห็นว่ามันเกิดการลงมารีเทสหรือย่ำต็อกที่โลเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามันทะลุโลเดิมขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับนั่นคือสัญญาณขาลงที่ชัดเจนมากๆของ S&P ครับที่กำลังจะวิ่งกลับลงมาข้างล่างนะครับดังนั้นก็ตลาดหุ้นอาจจะดูไม่สดใสดังนั้นคนที่จะได้ไปต่อก็คงจะต้องถึงคราวของ Bitcoin และตลาดคริปโตบ้างแล้วแหละนะครับหุ้นมึงลงซะบ้างนะครับขึ้นมานานแล้วเออดอกเบี้ยขึ้นปรับดอกเบี้ยขึ้นหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นงงไหมงงเออแต่มึงก็ยังขึ้นอ่ะทีนี้นะครับหุ้นมึงก็ต้องเตรียมตัวตายเพื่อให้คริปโตได้ไปต่อนะครับเพราะว่าช่องนี้มันคือช่อง The Rich Crypto นะครับเราก็พยายามที่จะนำเสนออะไรที่มันเกี่ยวกับคริปโตแหละนะแต่ว่าเราก็เปรียบเทียบดูตลาดอื่นๆด้วยนะครับว่าเออถ้าตลาดอื่นมันไปต่อกันไม่ได้เนี่ยเราก็คงต้องเลิกกันนะเออตามนั้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะเห็นสัญญาณเนาะมันก็ดูคล้ายๆ Falling Wedge ได้เหมือนกันนะเออก็อย่าเพิ่งประมาทมันละกันเพราะว่าถ้ากันเกิดเป็น falling wedge อ่ะมันก็อาจจะกลับตัวได้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันบีบแคบลงแคบลงเนี่ยถ้าเราดูเส้นเหลืองนะบีบแคบลงแต่ว่าตอนนี้ลงไปก่อนอย่าเพิ่งกลับขึ้นมานะครับเอาเงินออกมาจากตลาดหุ้นนะครับแล้วมาเข้าในตลาดคริปโตซะนะครับตลาดหุ้นไทยก็บอกเลยว่าตอนนี้ชิบหายนะครับเตรียมตัวลงต่อเนาะหลุด 1,400 แล้วก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลก็ลงต่ออีกหน่อยนี่14400ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าเกิดว่า Nasdaq ยังอยู่ในกรอบ Falling Wedge ได้ยังโชคดีหลุด400นี่บายบายเหมือนกันนะครับให้ดูเซตนิดนึงแล้วกันเผื่อใครอยากเก็บของในตลาดเซตจะเห็นสัญญาณไหมแม่งคือวิ่งมาเป็นดาวเทนมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เมษานี่แหละตั้งแต่แถวอีเลือกตั้งเลือกตั้งวิปริตบ้านเราเนี่ยนะครับต่างชาติโอ้กูไม่ไว้วางใจเลยยิ่งนโยบายแจกเงินนี่กูเตโนเลยนะครับเพราะรู้ว่าเงินเฟ้อมันจะเกิดขึ้นไงต่างชาติกูเห็นแล้วแล้วพอหลุดแนวรับตรงนี้ต่างชาติบอกเทขายเทขายขึ้นมาก็เทขายกลับขึ้นมาก็เทขายนะครับดังนั้นตอนนี้ถามว่าวอททอมยังนี่บอกให้ซื้อตรงนี้บอกแดงต่อแถมหลุดแนวรับด้วยเอาไงล่ะเอาไงล่ะพอหลุด1,400เท่านั้นแหละนะครับจริงๆถามว่าสัญญาณวีคแบบนี้ลงต่อไหมมองว่าวีคแบบนี้ก็ลงต่อเห็นไหมแท่งนี้บอกขายเถอะแม้ว่ามันจะมีสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันอันตรายแล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้น1 2เห็นไหมเราเห็นสัญญาณนะ1 2 3 head and shoulder ป่ะตีเส้นง่ายๆแบบคนตีอะไรไม่เป็นก็ตีแค่นี้แนวรับจบแล้วเห็นไหม1 2 3หลุดขึ้นมาเอ้ยกลับมาได้จ้ารัฐบาลแข็งแกร่งนะครับเออรัฐบาลแข็งแกร่งเช่นขายไฟฟ้าให้กับเอกชนไปอีกกี่ปีนะดังนั้นมึงจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็เรื่องของมึงเลยเอาที่สบายใจเลยนะครับ Tesla Tesla เปิดออกมาตอนนี้โอเคราคาไฟฟ้ายังถูกอยู่ยังน่าเล่นยังน่าสนใจวันดีคืนดีแม่งปรับค่าไฟฟ้าขึ้นมานี่โอ้โหบอกเลยมึงชิบหายกูเตรียมติดโซล่าเซลล์ใช้งานที่บ้านเองเลยกูเลิกใช้การไฟฟ้าเลยทันทีนะดังนั้นก็ถามว่าโอกาสของโซล่าเซลล์มีไหมติดก่อนอาจจะได้เปรียบก็ได้นะถ้าเกิดค่าไฟแม่งขึ้นราคาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ย
นะครับคึกคักมากขึ้นนะถ้าค่าไฟมันปรับแพงขึ้นน่ะคนก็จะหันมาติดโซล่าเซลล์เองฉันปั่นไฟใช้เองฉันทำอะไรเองมันก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจนะมองว่าเพราะว่ารัฐบาลขายชาติอยู่แล้วอะเอาง่ายๆคือมีที่อะไรกูขายออกหมดอะนะดังนั้นก็อะไรที่มันเป็นโมโนโพลีหรือว่าแบบเขาเรียกว่าไงควบกิจการทั้งประเทศแบบมีกูเจ้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็คือเป็นการลงทุนที่แบบคุ้มอะคือกูจ่ายเงินใต้โต๊ะให้รัฐบาลชนะเสร็จปุ๊บมึงเซ็นสัญญาให้กูได้เขาเรียกได้สัมปทานก็คือเรียบร้อยแม่งแดกได้ทั้งตลอดชีวิตอะลูกหลานเกิดมามึงก็ยังแดกต่อได้อะเออก็ตามนั่นแหละนะครับขอพูดไม่เยอะแล้วกันเพราะว่าดูเจ้านั้นก็น่าจะเดี๋ยวมาตัดไฟบ้านผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ติดโซล่าเซลล์อะไรใจเย็นนะเออเดี๋ยวมีทุนสักนิดนึงก็คงจะติดโซล่าเซลล์ จะได้ไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าไฟฟ้าจะไม่มีนะครับแต่วันไหนที่แบบโอ้โหมึงเขาเรียกนะวันอังกอร์มาฟ้ามืดครึ้มเมื่อไหร่วันนั้นโอ้โหกูไม่มีไฟใช้ทำไงวะเนี่ยนะก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองอีกตามนี้เลยนะเซตนะครับยังดูไม่ค่อยดีนะไทม์เฟรมวีคยังแย่มันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยร่วงยับดังนั้นจุดแนวรับผมเซตผมมองไว้ว่าน่าจะเป็นโซน 1,350 ถ้าลงมาแถวนี้คิดว่าน่าจะเริ่มเก็บของได้คิดว่าน่าจะต้องมีแท่งแดงอีกแท่งนึงต่อในเดือนหน้าหรือสัปดาห์หน้าละกันเนาะมองจากไทม์เฟรมเดย์เนี่ยยังไงก็ลงเปิด4ชั่วโมงดูต่อนี่เห็นป่ะ4ชั่วโมงบอกให้เทขายนี่ตรงนี้แท่งนี้แท่งนี้ก็เริ่มเป็นโดจิลงมานะครับก็ยังเป็นแท่งแบบแดงน้อยๆแต่ว่าก็อาจจะแดงต่อได้อีกหน่อยหรือเปล่าเออดังนั้นก็รอหาจังหวะที่มันเกิดไดเวอร์เจนต์ก่อนแล้วค่อยตามเข้าไปแล้วกันนะแต่ว่าอีตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้บอกให้เซลตั้งแต่นี่แล้วกันยาแม่นนะซูเปอร์เทนตัวนี้ผมว่าแม่นนะแล้วจังหวะมันดูดีด้วยอ่ะอีตัวนี้บอกให้เซลก่อนด้วยเห็นไหมอีบายโลเซลไฮตัวนี้แม่งเจ๋งกว่าเจ๋งกว่า EAI ข้างบนอีกอ่ะเออบอกขายนี่แล้วเป็นไงไหลโจ๊กเลยตรงนี้บอกให้ซื้อเป็นไงบอกให้ซื้อแท่งนี้เห็นไหมอีตัวนี้ยังไม่บอกให้กูซื้อเลยอีนี่บอกให้ซื้อแล้วซื้อเสร็จปุ๊บขึ้น1แท่ง2แท่ง3แท่งแล้วก็ล่วงนะจบนะบอกซื้อแล้วที่เหลือจังหวะไหนออกเองนะมึงไม่ต้องมาถามกูนะว่าให้ออกตรงไหนนะครับก็โอกาสที่ถ้ามันขึ้นทั้ง2ตัวโอเคคอนเฟิร์มเนี่ยอย่างเงี้ย1ปุ๊บอีก2แท่งบอกขายโอเคคอนเฟิร์มล่วงแต่ตรงนี้แค่บอกแท่งเดียวหรือไม่มีอีกตัวคอนเฟิร์มเนี่ยมันก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะยังลงต่อได้เนาะแต่ตรงนี้ก็ลองเปิดไอ้ชัยเปิดเทียบคู่กันดูด้วยก็ดีแล้วกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังไม่ใช่สัปดาห์ของประเทศไทยผมมองว่าอย่างนั้นนะเออวันนี้ก็เพิ่งจะมีข่าวไม่ค่อยดีหลายๆอย่างออกมาแต่ขอไม่พูดแล้วกันไปต่อกันที่ S&P นับแดกไปแล้วนะครับBTC Dominant เป็นไงบ้างครับ BTC Do นี่หลุด Rising Wave ย่อลงมานะครับถ้าหลุดไอ้เส้นขาวตรงนี้นะ 52.29 นี่ก็คงไหลนะครับแล้วตอนนี้มันบอกให้เซลล์1เซลล์2เซลล์3นะ แบริดมาแล้วนะดังนั้นผมก็มองว่ามันต้องย่อแหละ PC อาจจะย่อนะครับยกเว้นว่าเบรกขึ้นทำนิวไฮใหม่ได้มันก็ไปต่อขนาดตรงนี้มันยังเกิดแบริดเลยดูเนี่ย1 2 3สัญญาณแบริดตรงนี้บอกให้ขายแล้วนะครับบอกให้ขายแล้วแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าให้เซลล์เพราะว่าปกติเวลาไอ้ตัวนี้คอนเฟิร์มให้เซลล์เนี่ยก็คือตัวแท่งเทียนมักจะตรงมาใต้เส้นตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นตราบใดที่เรายังมีแนวรับเส้นปลาสีฟ้าตรงนี้ของผมอยู่นะ292ถึงประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยเอาตรงนี้มาด้วยเอาตรงนี้มาใช้ด้วยกรอบเนี่ยที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นโซนแนวรับที่มันน่าจะย่อลงมารีเทสก่อนก็จะประมาณ292ถึงประมาณ295นะครับลงมาตรงนี้ดีเทสถ้ารับอยู่โอเคแฮปปี้วิ่งไต่เส้นขึ้นใหม่ไปต่อนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บโอเคแฮปปี้เรามาเจอกันที่ประมาณ289ตรงนี้ครับแนวรับก่อนเบรกนะครับก่อนบ่ายคลายเครียดเราจะอยู่แถวๆนี้นะ289หลุด289โอเคแฮปปี้ขายช็อตนะแฮปปี้แต่กูไม่แฮปปี้หรอกนะอยากให้ขึ้นเร็วๆไม่อยากให้แม่งเทสบ่อยๆเท
เฮดบ่อยทีไรกูใจหายทุกทีว่าแม่งจะกลับไปเป็นแบบทำเฮดแอนด์โชเดอร์สามหัวหรือเปล่าเออดังนั้นถ้าหลุดตรงนี้ลงไปไม่อาจจะเรียกว่าไม่แฮปปี้ก็ได้นะแต่ว่าเราจะได้ลงปี้กันอยู่แถวประมาณ279-28ตรงนี้เนาะน่าจะเป็นแนวรับโซนถัดไปนะครับก็อย่าให้มันลงมาบ่อยแล้วกันนะก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะครับนะก็ให้มันค่อยๆขึ้นไปดีแล้วนะตอนนี้ยก5ยกโลยก5ยกโลขึ้นไปเพราะถ้าโลลงมาต่ำกว่าอีตรงนี้เมื่อไหร่นะครับทุกคนจะเปลี่ยนจากลองเป็นช็อตทันทีเนาะเพราะว่าโลว่าโลหลายคนรอโลว่าโลเพื่อช็อตอยู่แต่ว่าโลว่าโลกูยังไม่มารอก่อนแต่แบริดมาแล้วนี่ตรงนี้แบริดตรงนี้ก็แบริดนะครับอีตรงนี้บอกให้เชลเห็นไหมพอเชลปุ๊บล่วงมานิดนึงมันไม่พลาดนะถ้าสังเกตดูมันไม่พลาดนะตอนที่แม่งเปลี่ยนสีเป็นจิ้งจกเนี่ยจากแดงเป็นเขียวเนี่ยแม่งปั๊มเลยนะเออดังนั้นถ้าไอ้ตัวนี้เปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดงอ่ะก็คือจิ้งจกเปลี่ยนสีเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยเหมือนกันนะครับก็เตรียมมุดเหมือนกันนะเออมีรูไหนก็มุดได้เลยนะเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะนะเห็นตรงไหนโอ้แชกได้มุดไม่เข้าใจมึงไม่ใช้ตรรกะในการมุดด้วยคนแม่งเปิดไฟเลี้ยวขวามึงจะมุดทำแห่อะไรนะเออก็ไปเบียดเขาไม่ให้เขาไปทั้งนั้นอ่ะไปมุดตามนั้นแอบด่าก็ไม่ได้ว่าทุกคันนะเพราะว่าบางคันก็แบบโอเคเขาก็แบบเปิดไฟเลี้ยวรู้เรื่องแต่ไม่ค่อยรู้อ่ะเออจริงๆกฎหมายประเทศเรามันอลุ่มอล่วยกับไอ้พวกมอเตอร์ไซค์สามล้อรถตู้ที่แบบไม่ติดป้ายทะเบียนกันเยอะมากประเทศไทยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดมีตำรวจก็ช่วยทำอะไรกับไอ้พวกนี้สักทีเถอะนะผมก็รำคาญนะครับแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้นับไปดิยับที่แม่งปั่นมอเตอร์ไซค์ทำรอบกันทั้งหลายเนี่ย5คันผมว่ามีติดป้ายทะเบียนไม่ถึง2คันส่วนมากไม่ติดนะแล้วก็ไม่มีกฎหมายยึดรถด้วยผมก็ไม่เข้าใจมึงขโมยรถใครมาขับหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาป้ายทะเบียนออกเนี่ยนะเออก็ดูแบบเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทีนี้นะครับเราจะมาสังเกตในช่วง1ชั่วโมงกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันวิ่งมาตรงนี้ไม่มีแรงโดนทุบกลับลงมาเห็นป่ะแล้วก็พยายามที่จะปึ๊บๆๆๆๆขึ้นมาลักษณะแบบนี้เหมือนอะไรครับเหมือนแบริดเพนแนนเออแต่ถ้าเกิดมึงกลับขึ้นมายืนเหนือแบบ 30,000 ขึ้นไม่ได้แล้วแบบทะลุแนวต้านตรงนี้แบบ 3,200 กลับไปได้ก็รอดนะก็ไม่เกิดแบริดเพนแนนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านปุ๊บโดนรีเจ็คกลับลงมาก็มุดลงมาต่อทีนี้เราก็มาดูทาร์เก็ตคร่าวๆแล้วกันนะถ้าเกิดมันมุดไปต่อเราก็เอาตรงนี้มาใช้นะครับก็น่าจะกลับลงมาในโซน295ตรงนี้ที่เรามองกันอันนี้ผมไม่ได้เอาใช่สุดนะจริงๆถ้าเอาใช่สุดก็อาจจะลงได้ลึกกว่านี้หรือเปล่าเราเอาใช่สุดดูครับก็จะเห็นทาร์เก็ตแม่งลงมารีเทสตรงนี้พอดี29463ดังนั้นตั้งรอไว้เลยอาจจะมาก็ได้นะกระตุกใช่ปุ๊บกลับขึ้นมาแล้วก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดกระตุกตรงนี้ปุ๊บเด้งนี่ไม่ผ่านลงต่อก็ช่วยก็พูดยากนะตลาดบางทีก็แบบมันโอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งเปิดลองกันเออฉันเนี่ยเข้าได้แต่พวกยูเข้ามาโดนเก็บอะไรประมาณนี้นะดังนั้นคืนนี้มองว่าน่าจะย่อนะมีโอกาสย่อมากกว่าขึ้นนะดูจากหลายๆอย่างนะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจแต่ว่าถามว่ามันก็น่าเสี่ยงอยู่นะตรงนี้ถ้าเกิดเบรก 30,000 ขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะเออแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็ล่วงอ่ะอีเธอร์บ้างนะครับอีเธอร์นี่มีการผ่านการรีเทสมาแล้วเห็นไหมการรีเทสมาเรามาดูในช่วง1ชั่วโมงนะตรงนี้เกิดแบริดเห็นไหมสูงสูงมาแล้วตรงนี้เตี้ยตรงนี้ก็สูงเห็นไหมสูงมาเตี้ยเตี้ยลงแต่ละวันเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับก็ยังอาจจะยังพอมีลุ้นอยู่ว่าจะขึ้นมาแตะแนวต้านตรงนี้ได้ไหมนี่เราลองตีต้านมาก็จะเห็นแนวต้านอยู่ประมาณสัก1650นะครับถ้าเกิดขึ้นมาถึงแล้วเบรกไม่ได้ก็เตรียมตัวที่จะเริ่มลงเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แหละ4ชั่วโมงนะครับอาจจะยังแบไม่ค่อยชัดแต่ตรงนี้เกิดแบแน่นอนนะครับเออพยายามขึ้นแล้วทุบกลับลงมารีเทสฐานอยู่ดังนั้นเรามาดูกรอบแนวรับนิดนึงนะแนวรับของอีเธอเรียมตอนนี้เราจะเห็นว่าวิ่งเป็นชันแนลแบบนี้นะกับอีกอันนึงก็คือแทนขาขึ้นที่มันลากขึ้นมาเนี่ยนะครับเร
ราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วคือแม่งหลุดไปแล้วอ่ะเออแม่งหลุดไปแล้วแล้วก็ไม่สิเราต้องเอาตรงนี้สิให้มันแตะตรงนี้สิไม่ใช่เอาตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้อ่ะมันเข้าข้างตัวเองอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะตอนนี้ก็คืออาจจะยังมองมองยังไม่หลุดแล้วกันอ่ะยังมีลุ้นแล้วกันเข้าข้างตัวเองไปก่อน การตีกราฟอย่าไปเข้าข้างตัวเองบ่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นตามเรามันเล่นตามกราฟเออมันเล่นตามแนวรับแนวต้านจริงๆอ่ะตอนนี้ผมมองไว้ที่แนวรับโซนนี้แล้วกันนะ1626นะถ้าไม่หลุดยังมีลุ้นไต่สไปเดอร์แมนขึ้นเรื่อยๆนะเออก็อาจจะมองว่าภาพใหญ่ๆตอนเนี้ยดาวเทนของมันเนี่ยแนวต้านแม่งอยู่ประมาณเนี้ยโซน1750เนี่ยนะครับถ้าเบรกอีกเส้นปะสีฟ้าตรงนี้ประมาณ1640-41ตรงนี้นะเอาเป็นว่า50แล้วกันคอนเฟิร์มอ่ะ50เบรก50เพราะว่ามันไฮเดิมแถวๆนี้เนาะเออ50เนี่ยก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปข้างบนแล้วกันคิดว่าน่าจะมาเจอกัน1750ได้แต่ว่าภาพใหญ่มันคือไซด์เวย์ไงเห็นมั้ยภาพใหญ่มันคือการไซด์เวย์ถ้าเกิดหนี1750ไม่ได้ก็ไซด์เวย์ไปก่อนเออเพราะว่ากว่าจะฮาฟวิ่งกว่าจะอะไรยังไงมันก็น่าจะหลังแบบเมษาไปแล้วนี่ยังแบบ6เดือนน่ะยังเวลาให้ตบได้อีกรอบนึงอ่ะก็ลุ้นแล้วกันรอบนี้ไป 1,750 ก่อนนะครับทาร์เก็ตแรกแต่ถ้าเบรก 1,750 ได้ก็น่าจะไป 2,000 ตามเดิมนะทีนี้ BNB นะครับวันนี้ขึ้นมานะครับก็มาทดสอบทำไฮที่เดิมอีกแล้ว216นะครับอีกรอบมาติดต้านที่216นะครับซ้ายมือมีอะไรไม่มีเลยนะครับมีแค่อีชัยตรงนี้ที่พุ่งนะดังนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับ BNB นะครับค่อยๆยกโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเออแต่ว่าไฮเนี่ยดันติดไฮเดิมโอกาสย่อมีไหมเนี่ยขึ้นก็ต้องลุ้นให้เบรกขึ้นไปนะครับถ้าเบรก216ไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าหลุดใต้แนวรับนะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้นะ 213.6 ก็ลงมาข้างล่างนะค่อยๆสไลด์ตัวลงไปเรื่อยเออดังนั้น BNB ก็มีลุ้นขึ้นต่อเหมือนกันนะส่วนด้าเป็นไง2006กูเนี่ย2005 2006มึงอยู่มากี่เดือนแล้วได้โปรดเถอะนะได้โปรดดูตรงนี้นี่ลงมาเล่น2004 2005ขึ้นไปไม่ทันไรลงมา2004 2005ขึ้นไปลงมา2004 2005มึงจะไม่ไปไหนจากตรงนี้จริงๆเหรอวะเฮ้ยคนอื่นเขาแวบๆเขาปั๊มขึ้นไปแล้วเออแต่ไม่รู้นะในมุมมองผมว่าได้มานะแต่ว่าจะมาถึงไหนเนี่ย 3,500 ถึง 0.4 ตรงนี้หรอถึงไหมให้ 3,800 ทาร์เก็ตสุดติ่งเลยแบบสุดๆแล้วสัญญาณตอนนี้บอกให้เขียวเว้ยแต่ยังไม่ให้ซื้อบายยังไม่โผล่เห็นปะไอ้นี่บอกให้ช็อตเห็นไหมเด้งขึ้นมาลงไปใหม่ตรงนี้บอกช็อตเห็นไหมตรงกันไหมตรงแต่ว่าช็อตตรงนี้แท่งนี้ไปตายนะมาเข้าใช่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ลงได้นิดเดียวอีกปุ๊บแม่งกลับตัวขึ้นแล้วดังนั้นถามว่าจังหวะที่มันให้โอเคไหมมันให้โอเคแต่ว่าคุณจะเขาเรียกไงคุณจะเทคโปรฟิตได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเออถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยแม่งช็อตแล้วแม่งลงยาวๆโดยที่ไม่ดูเลยว่าแม่งบอททอมแอสไซแล้วอ่ะเนี่ยแม่งช็อตลงมาตรงนี้แม่งคือบอททอมของไอ้เหี้ยเอด้าแล้วอ่ะเด้งกลับขึ้นมาลงมาใหม่อ่ะโอเคได้เวลาหนีเอาตรงนี้คิดว่าจะลงต่อไงทำโลว์โลว์ไม่ลงว่ะขึ้นไปใหม่แต่ว่ามันก็ยังทำไฮและโลว์โลว์โลว์ลงมาเรื่อยๆนะสำหรับเอด้าเพียงแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะเกิดสัญญาณแบบฉันไม่อยากจะเป็นโลว์โลว์แล้วฉันเริ่มยกไฮแล้วแต่โลเนี่ยยังไม่รู้จะเอายังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าทะลุ 2,006 ได้นะครับเป้าต่อไปทาร์เก็ต 2,007 ใกล้มากเลยขึ้นทีละร้อยนะใจหายมากขึ้นแต่ละทีแต่สัญญาณเขียวตรงนี้บอกเฮ้ยซื้อเถอะแต่ไอ้สัญญาณบายตรงนี้เสือกยังไม่มาไงมันให้ไปเข้าตั้งแต่ตรงนี้แล้วพอเข้าตรงนี้เป็นไงสมมุติว่าไปเปิดเข้าตรงนี้อันนี้คือบายป่ะตำแหน่งการซื้ออ่ะกดบายตรงนี้กดบายเสร็จแล้วเป็นไงล่ะตั้งย้อนลงมาเนี่ยคือแม่งลงมาแดกสต็อปลอสชัดๆเห็นไหมเราตั้งมาที่โลเดิมตรงนี้นะลึกกว่านิดนึงนี่แดกตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งเราก็ต้องลงมาให้ต่ำกว่าตรงนี้ก็คือลงมาตรงนี้เออ
แล้วก็ตั้ง risk reward ratio เพิ่มขึ้นมาบางคนก็เอา 1.5 บางคนก็เอา2นะครับแต่ว่าเอด้าผมว่าให้1พอ ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องมีกำไรกับไอเหรียญนี้เลยจริงๆเพราะว่าแม่งขึ้นไปโอกาสกำไรแม่งน้อยมากไอเหรียญเนี้ยขึ้นปุ๊บแม่งตบลงมาที่เดิมเห็นไหมกดปุ๊บร่วงแล้วเราต้องตั้งลงมาช้าต่ำเลยต่ำกว่าโลเดิมอีกเห็นปะเพราะถ้าตั้งโลตรงนี้ปุ๊บแม่งลงมาแดกตรงนี้เรียบร้อยอิ่มอิ่มเสร็จแม่งลากขึ้นโอ้โหนี่แหละเอด้า500อ่ะสัญญาณเดย์บอกให้ซื้อนะครับมาดู4ชั่วโมงกันว่าซื้อไหมรอระบบ AI มันคำนวณ นิดนึงนะตรงนี้มันจะมีหมุนๆเห็นปะเออทำให้ดูเหมือนเอ้ยฉันใช้ AI คำนวณอยู่หมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็โผล่มาแล้วบอกซื้อนี่แท่งนี้แท่งกับตัวเบรกหนีแนวต้านได้ซื้อปึ๊บหนีขึ้นมาปึ๊บหนีขึ้นมาตรงนี้รีเทสแล้วเออดังนั้นถามว่าได้หน้าเสี่ยงไหมถ้าไม่หลุด2550หน้าเสี่ยงนะครับเสี่ยงว่าจะขึ้นต่อเออแต่ถ้าหลุด2550ก็ช็อตแม่งเถอะสำคัญจริงอ่ะตามนี้นะเอด้า500วันนี้เรามาดูที่ลิงก์กันนะวันนี้คงใช้คลิปนานเกินไปว่ะเดี๋ยวลดจำนวนเหรียญเอาละกันลิงขึ้นไปแล้วนะครับสัญญาณเขียวยังเขียวอยู่ยังไม่เกิดสัญญาณให้ขายนะครับลงมาย่อมาตรงนี้เปิดเขียวสวนกลับขึ้นมาแปลว่ากำลังเข้าสู่กรอบสามเหลี่ยมเพื่อลุ้นขึ้นต่อนะเนี่ยถ้ายังไม่หลุดเช่นนี้อย่าเพิ่งไปช็อตแล้วกันนะครับก็รอเบรกเอาท์ก่อนตอนนี้ก็มีกรอบให้เล่นกรอบให้เล่นประมาณนี้เนาะแท่งนี้กำลังจะปิดเพื่อหนีขึ้นไปนะครับดังนั้นก็อาจจะลุ้นขึ้นไฮใหม่ก็ได้แล้วเราก็ดูแนวต้านประกอบเอาว่าโอเคถ้าแกขึ้นมาทำบอร์ดดิ้งท็อปแบบนี้โอกาสทาร์เก็ตก็ต้องมองไว้แถวๆประมาณสัก 10-10.2 นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันไม่ถึง 10.2 ด้านบนตรงนี้เราก็ช็อตมันเถอะเพราะว่าตรงนี้ทำเฟรมชั่วโมงมันบอกว่าแรงขายมันเริ่มมาแล้วเห็นไหมตัวนี้ชื่อ Buy Low Sell High นะครับคือซื้อถูกขายแพงนะครับซื้อถูกขายแพงดังนั้นถ้ามันไม่ถูกกูไม่เปิดสัญญาณให้ซื้อนะเออจังหวะที่รอกลางๆ นี้ก็อย่าไปซื้อมันนะซื้อเป็นไงซื้อแท่งนี้แท่งนี้ขึ้นนิดเดียวแล้วคิดว่าเราจะไปตั้ง risk reward ratio 1:2โหอย่าฝันนะอย่าฝันว่าจะได้ง่ายๆยกเว้นว่าแม่งกำลังอยู่ในช่วงแบบกูมหาโหดนี่แล้วดูดิถ้ามันบอกให้เราเปิดตรงนี้เห็นไหมมันบอกเราเปิดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ดิมันต้องมันแท่งก่อนอันนี้เราเปิดตรงนี้จะบอกว่าสมมติว่าเราตั้งโลไว้ตรงนี้แล้วตั้งเอาแค่หนึ่งพอเนี่ยถึงไหมลงมาแล้วนะดังนั้นก็ลุ้นละว่าจะขึ้นต่อหรือเปล่าแต่ว่าพอขึ้นแท่งนี้แม่งเปิดแท่งเอ็นกราฟกลับลงมานี่แค่นี้ก็ขาดทุนแล้วนะครับก็รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ครับแนวรับ9เหรียญนะครับถ้าไม่หลุด9ไปคิดว่ายังมีลุ้นที่จะขึ้นต่อได้สำหรับนะแต่ตอนนี้สัญญาณดูอาจจะขึ้นไปได้อีกไม่ไกลเท่าเออมาดู AAVE กันวันนี้ FV AAVE นะครับขึ้นมาปั๊มหนีนี่ให้เราดูปั๊มหนีแล้วทำอะไรสัญญาณแบบนี้โอ้โหเนี่ยอันนี้คือบอร์ดดิ้งท็อปนะฮะแล้วสัญลักษณ์คือบอร์ดดิ้งท็อปเลยอันนี้ไฮเห็นไหมอันนี้ไฮเยอะไฮตรงนี้ไฮเออโลอันนี้ไฮเออโลดังนั้นแปลว่าย่อไหมย่อดิน่าจะเริ่มย่อนะครับตัวแนวรับก็มาดูแนวรับขาขึ้นก็อาจจะลงมาแถวๆประมาณโซนสัก 70.99 เหมือนเงินทองเลยดังนั้นตรงนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสย่อได้มาดู4ชั่วโมงนิดนึงนะแต่4ชั่วโมงยังเป็นสัญญาณการขึ้นแบบไม่สนใจยังขึ้นได้อยู่ฉันจะขึ้นมีอะไรไหมก็ประมาณนี้นะมองว่าย่อ72 70ถ้าไม่หลุดอาจจะมีลุ้นนะครับแต่ตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวคงค่อยๆชะโลลงมาหาข้างล่างแล้วกันนะมาที่คอมเปล่าบ้าง
ลมเปล่าลมเปล่า4ชั่วโมงนะครับเบรกแนวต้านเช่นกดออกมาแล้ว41นะวิ่งไป44แต่แนวต้านไฮเดิมสำคัญอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ตรงนี้นะไฮเดิมอยู่ตรงนี้โดน45นะครับก็ตอนนี้มันบอกให้เปิดแท่งบายมาแล้วเห็นไหมแท่งบายมาแล้วแต่รีเจ็คค่อนข้างเยอะแท่งนี้ผมว่าเสี่ยงถ้าเปิดแท่งเดย์แบบนี้ค่อนข้างเสี่ยงนิดเพราะว่ายังไม่ปิดแท่งด้วยนะครับตรงนี้บอกให้เปิดเขียวก็จริงแต่ว่ายังไม่ปิดแท่งดังนั้นถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแน่นอนนะดูใน4ชั่วโมงเนี่ยจริงๆตรงนี้บอกให้ซื้อเสร็จเป็นไงติดแนวต้านกลับลงมาใหม่ลงมาแดกสต็อปลอสเสร็จปุ๊บลากกลับขึ้นมาโอ้โหแม่งเยอะเอ้ยตลาดหดจริงๆอ่ะก็คอมเพลนะครับยกไฮขึ้นมานะครับโตยังไม่รู้นะครับแต่ว่าไฮเริ่มยกขึ้นมาแล้วดังนั้นถ้าไม่หลุด42ก็ค่อยๆลุ้นไต่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะทาร์เก็ตอยู่ที่45เหรียญนะครับเอาแบบใกล้ๆก่อนแล้วก็ CRV นะครับไอ้ตัวนี้ตอนนั้นเราเห็นว่ามันเป็นเทรนขาลงมาตอนนี้ไม่รู้หนีออกมายังยังนะยังหนีออกมาไม่พ้นนะดู4ชั่วโมงตรงนี้นะแนวต้านกรอบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย 0.45 นะขอเป็นเส้นแนวนอนของเส้นนี้คือแนวต้านนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็ลุ้นกลับตัวขึ้นนะครับตอนนี้ค่อยๆยกโลขึ้นมาแล้วต้องขอให้ซื้อแต่จริงแท่งนี้บอกกลับตัวแล้วนะแต่รีเจ็คเห็นไหมแต่แท่งนี้บอกให้เริ่มซื้อเข้าซื้อตรงนี้นะก็ค่อยๆหนีขึ้นไปนะครับก็สัญญาณตอนนี้ชน 4,500 ไฮเดิมบริเวณนี้แล้วนะครับก็ถ้าทะลุ 4,500 ได้ก็ลุ้นขึ้นต่อยาวๆไป GRT นะครับมาดูว่า AI จะเราได้ไหมเมื่อวานนี้ก็มีถามมานะครับว่าเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมตรงนี้โลเวอร์ไฮสัญญาณบูลิตไดเวอร์เจนต์มันเกิดขึ้นตรงนี้พอเกิดบูตรงนี้ปุ๊บมันลากขึ้นมานี่แล้วแต่การลากขึ้นมาตรงนี้ก็ดันยังไม่ผ่านไฮเดิมขึ้นไปได้ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ถามว่าเริ่มเก็บได้ไหมถ้าให้ผมบอกตรงๆอ่ะทำเฟรมเดย์เนี่ยจากการทดสอบมันทดสอบที่โลเดิมเห็นปะ1 2มันคือดับเบิลวอททอมแต่ว่ามันทำลึกลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าเราสังเกตตรงนี้มันลึกกว่าบูลิตไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นที่โซนบริเวณดังนั้นถามว่าโซนนี้ผมมองว่ามันคือวอททอมแล้วแต่การขึ้นมาตรงนี้แล้วแท่งนี้ดันยังไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยดูยังเฉียวๆอยู่แล้วดูจากแท่งวีคก่อนแท่งวีคเปิดโดจิแท่งกลับตัวมานะครับคิดว่าอาจจะมีลุ้นค่อยๆกลับตัวขึ้นแต่พอเรามาดูวีคตรงนี้สัญญาณแท่งเขียวยังไม่มาตรงนี้ยังทำลึกลงมานะครับก็บอกตรงๆว่าวีคยังไม่มีเขาเรียกไงยังไม่มีสัญญาณที่ชัดมากสักเท่าไหร่ว่าแบบเฮ้ยจะไม่ลงไปหาข้างล่างตรงนี้เพราะว่าวีคมันยังโลว์ลงมาครับก็ยังบอกยากอยู่ว่าเฮ้ยมันเก็บได้หรือยังแต่พอมาตีเช่นกดตรงนี้นะครับตีเช่นกดเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคามันกำลังปิ่มรอลุ้นเบรกอยู่นะครับก็ถ้าคิดว่าอยากจะวัดดวงวัดใจอ่ะก็รอดูก่อนละกันว่ามันเบรกตรงนี้ออกไปได้หรือเปล่านะครับถ้ามันเบรกทะลุไฮเดิม 8,500 ขึ้นไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณการรีบาวค่อยๆกลับขึ้นไปข้างบนละกันแต่ว่ามันก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะจะหวังแบบปูดปาร์ดขึ้นไปก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเดอะกราฟนะแต่ว่ามันก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างซิ่งอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ดอยอยู่ไกลมากเนี่ยเราเห็นนะตรงนี้ตอนที่มันเบรกออกมาเห็นไหมเปิดโดจิ1โดจิ2แท่งนี้ปิดเหนือแนวต้านได้ถ้าเรามันเราเจอแท่งปิดเหนือแนวต้านสัปดาห์นี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้เราเข้าได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ปิดแท่งแบบนี้แท่งนี้แม่งยังดันราคาออกไปไม่ได้ก็อาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะทุบลงมาข้างล่างแล้วก็รีเทสแล้วก็ค่อยเบรกออกไปก็ได้แต่ว่าทีนี้พอเราดูทาร์เก็ตคร่าวๆสิ่งที่มันทำอยู่ถ้าคุณซื้อเป็นซัพพอร์ตใช่ป่ะถามว่าโซนนี้ผมว่าเก็บได้ไหมผมว่าก็น่าลุ้นเก็บอยู่เหมือนกันนะลักษณะของ falling wedge เนี่ยถ้ามันมีการ break out ออกมาได้แล้วมันเริ่มยืนไหวนะครับก
มันอาจจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ไม่รู้แต่ทาร์เก็ตที่มันกลับมาแน่ๆก็คือไฮเดิมประมาณ23ตรงนี้คิดว่าเป็น potential target ที่น่าจะมีโอกาสอย่างน้อยผมให้ 15,000 ตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะมันคือไฮเดิมใกล้ๆตรงนี้ลักษณะ falling wedge ตรงนี้ค่อนข้างชัดแต่ว่าไอ้ตรงที่เผื่อขึ้นมาตรงนี้ก็เป็น falling wedge เหมือนกันเห็นไหมมันเป็นริมเบรกริมได้ขึ้นไฮเดิมอันนี้คือสูตรของมันนะครับสูตรสำเร็จแล้วถามว่าถ้าทะลุไฮเดิมไปได้จะไปได้ไกลกว่าเดิมแค่ไหนเราก็ตีเส้นต้านตรงนี้ดังนั้นรอบนี้ถ้าให้มองอ่ะ 25,000 เป็นอย่างน้อยตรงนี้ 25,000 อ่ะไม่ใช่ 25,000 จาก 8,000 ขึ้นไป 25,000 ถ้าเบรกได้แต่ช่วงนี้มันก็ยังถ้ามองข้างล่างมันยังไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาช่วยวัดใจแล้วกันนะผมก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ถ้าดูจากแท่งมันเนี่ยแม่งก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินแล้วแหละคือถ้ารอบเขาเรียกไงถ้ารอบของบิตคอยมาเอาคอยวิ่งเริ่มวิ่งอ่ะยังไงแม่งต้องขึ้นมาตรงนี้ได้อยู่แล้วแต่ใช้เวลาหน่อยนี่กี่เดือนอ่ะดูดิ1เดือนเนี่ยขึ้น2เดือนนะ1 2แล้วหลังจากนั้นมันไงใช้เวดาวเนี่ยตรงนี้เป็นไงดาวกี่เดือนโอ้โห1 2 3 4 5 67เดือนนะ1 2 3 4 7เดือนนี้แหละเดือนกลับตัวเห็นปะสังเกตดาวเทนแม่ง7เดือนตรงนี้7เดือนพอดีเป๊ะเลยแปลว่าแท่งที่8อาจจะขึ้น2เดือนแค่นี้แล้วจบก็ได้นะดังนั้นรอบนี้ผมมองว่าบิตคอยจะไปทุบเดือนเดซัมเบอร์นะมีโอกาสที่จะไปทุบเดือนเดซัมเบอร์ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองดังนั้นธันวาทุบนะเตือนแล้วนะสิงหาสับผ่านไปแล้วเราต้องมาเจอตุลาทุกต่อนะครับตุลาทุกใช้ทุกหรือทุบดีตามนั้นแหละพอตุลาทุกเสร็จเราค่อยบูรันกันนะแล้วก็ทุบทุกๆ2เดือนแล้วกันนะมองว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวสักกุมภาทุบอีกทีนึงเมษาก่อนฮาร์วิ่งอีกสักทีนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปยาวๆแต่ว่าการทุบเนี่ยไม่ได้ทุบทำโลว์โลนะคิดว่าทุบแบบทุบตั้งฐานแล้วขึ้นเรื่อยๆผมมองอย่างนั้นนะตอนนี้คือจังหวะเดือนนี้ตุลาผมมองว่าเป็นเดือนเก็บของที่ดีในจังหวะนี้เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่การ continuous ในการขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าโชคดีนะถ้าตลาดมันไม่ได้มีแบบ CBDC ประกาศใช้ทั่วโลกแบนบิตคอยน์คริปโตถ้าข่าวนี้ไม่ออกมาไม่ต้องหนีแต่ถ้าข่าวนี้ออกมาบอกเลยนะมีอะไรกูขายหมดกูเปิดช็อตรอเลย ตามนั้นนะครับเราเห็นสังเกตนะเขียวแดงเขียวแดงแล้วแดงตรงนี้มันค่อนข้างเป็นแดงที่แบบแดงอ่อนดอยแล้วอ่ะใช้คำนี้แล้วกันอ่อนดอยคืออะไรครับอ่อนดอยก็คือไม่มีแรงอ่ะตามนั้นแหละแล้วก็กำลังจะลุ้นเบรกออกไปนะถ้าเบรกได้ก็ไปต่อนะครับอันนี้ก็ไปวิเคราะห์ได้แค่นี้นะที่เหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ในการขึ้นอวกาศด้วยนะครับห้องนี้แม่งเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยนะเรื่องนู้นเรื่องนี้มึงพูดไปเรื่อยอ่ะนี่ SNX นะครับกรอบสามเหลี่ยมหีบแคบลงเรื่อยๆนะครับแท่งนี้ขอดูวีคนิดนึง วีคนะครับคิดว่ากำลังจะหนีออกจากเส้นกดได้ไหมเนี่ยแท่งเบรกออกมาแล้วปะราคาอยู่ที่ 2.1 ดูเดย์กันเนี่ยเดย์หนีมาแล้วดังนั้น SNX เนี่ยเตรียมขึ้นรถนะผมว่ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ย2วันที่แล้ววันศุกร์เนี่ยขึ้นรถตรงนะครับคืนนี้ก็อาจจะยังขึ้นได้อีกหน่อยนึงหรือเปล่าวะมึงเปิดโดจิ2แท่งแบบนี้กูไม่ไว้วางใจเลยอาจจะย่อหน่อยแล้วกันอ่ะคิดว่ายังไงบิตคอยย่อไอ้พวกนี้คงโดนลากลงอ่ะดังนั้น SNX นะครับคิดว่าลงมารีเทสโซน2ดอลลาร์นะถ้ารีเทสโซน2ดอลลาร์ตรงนี้ดูดิเขียวขึ้นมาโดจิแท่งนี้โอ้โหรีเจคชั่นกับหัวนะต้องดูว่าจะยังไต่ไปได้ไหมถ้ายังไต่ไม่ได้ก็โอเคถ้าไต่ไม่ได้ก็จบแล้วนี่คือแนวต้านส่วนนี้คือแนวรับหลุดก็เล่นแม่งก่อนแหละแล้วลงมาที่2แล้วค่อยเปิดปลาย
ได้แค่2เหรียญตรงนี้โอเคนะขอดูไฮเดิมนิดนึงลงมาจากเท่าไหร่เอาแบบใกล้ๆเนี่ยอย่างน้อยตรงนี้เรามอง 2.5 2.6 จะมาได้แหละครับแนวต้านใหญ่อยู่ที่ประมาณ 2.8 2.9 นะว่าเราจะไปถึงมันตอนไหนนะครับแล้วก็ถ้าดูจาก weekly เนี่ยแนวต้านใหญ่อยู่ที่กรอบประมาณ4เหรียญต้านใหญ่4ไล่ขึ้นมาก็เป็น8 4 8 12นะไอ้12เนี่ย14เออนี่8 2 4สูงสุดที่28เหรียญ นะครับก็ตอนนี้14เหรียญแล้วกันกำลังดูเอนะไม่ได้ดู45ดูเป็นกรอบโพเทนเชียลที่น่าจะแบบปุ๊บขึ้นได้นะต่อมาอ๋อเนี่ยนะครับกาวไว้ตั้งแต่เริ่มไม่จะขาดเหรียญได้ป่ะมึงกาวเยอะนี่ไฮเดิม20ดอลนะครับ Eco System มาเป็นอันดับ1เลยคนใช้งานเยอะสุดนะครับเออเป็น Eco System ที่ประกาศตัวเองนะว่าเขาเรียกนะเป็นมิตรต่อธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ทุกอย่างถูกพัฒนามาเสร็จหมดแล้วตั้งแต่เปิดตัวเลยนะครับไม่เหมือนไอ้พวกอีเธอเรียมพวกเอดาที่ยังปากดีว่าจะอัปเดตรุ่นนี้นั่นแต่ยังทุกวันนี้ยังไม่เสร็จเลยแต่เนี่ยบอกกูเปิดตัวมาด้วยการที่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วแต่ไม่มีคนใช้กูเลยก็ฟังแล้วเศร้าเนาะเอออ่ะนี่นะเก็บของไหมอ่ะราคาแม่งต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากแบบตรงนี้โลตรงนี้โลว่าไฮแต่ว่าตรงนี้เฉือกทำโลว่าโลนี่ดิแล้วตรงนี้บอกเปิดเขียวแล้วยังไงไม่ให้ซื้อว่ะราคาบายยังไม่มาดูเดย์นิดนึงนี่เดย์เขียวแท่งแรกมานะตรงเขียวหนึ่งครับแต่ AI บอกรอก่อนรอไปเถอะนี่เช่นกดอ่ะถ้าเราไม่หาเองแม่งก็ไม่รู้หรอกกูจะเข้าตรงไหนเช่นกดตรงนี้นะเบรกเอาไปเป็นไงเบรกใช่งั้นเราตีลากเผื่อขึ้นมาตรงนี้เบรกออกมาแล้วแท่งนี้เปิดโดจิทดสอบแนวรับมาดู4ชั่วโมงกันนะคือเวลาเราวิเคราะห์พยายามไล่ลงมาจากบนสุดไปหาสูงสุดหรือจะจากทำเฟรมต่ำสุดไปหาบนสุดก่อนก็ได้เพื่อให้เราเห็นภาพรวมก่อนว่าเออมันได้เวลาหรือยังวะที่จะซื้อนี่ตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตแท่งบายนะนี่บอกให้บายไงตรงนี้ถ้าซื้อตรงนี้แม่งโอ้โหกินนิ่มเลยขึ้นมาถึงนี่ reverse head and shoulder เห็นไหม shoulder เสร็จปั๊มขึ้นไปแล้วกลับลงมา retest เรียบร้อยดังนั้นตรงนี้แม่งคือโอกาสเปิดบายชัดๆเลยนี่หว่า retest เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่หลุดด้วยแถมยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะเปิดแท่งกลับตัวมารอลุ้นปิดแท่งนี้ยืนเหนือ 1.04 ได้นี่ผมแฮปปี้ขึ้นต่อแน่นอนนะก็ลุ้นเนียไปต่อละกันนะสำหรับผมนะผมว่าราคานี้เก็บได้แล้ว1เหรียญ1ดอลลาร์เนี่ยเนี่ยนะครับเนียรี่นรกแล้ว ราคาเข้าใกล้นรกแล้วซื้อเถอะนะครับเออประมาณนี้นะอ่ะสำหรับเนียเมื่อกี้ไม่รู้มีเบสหรือเปล่าขอดูเบสหน่อยมันคือเหรียญอะไรป่ะอยู่ในบายบิตอ่ะเพราะมันเป็นเบสกว่ามันไม่เบสครับอ่ะงั้นข้ามไปนะครับให้ BL Chat อีกตัวหนึ่งนะว่าทำไมมันถึงน่าสนใจตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบไปนั่งช็อตเล่นมันแล้วมันน่าเล่นตรงไหนก็ดูดิรอบมาอย่างเงี้ยขึ้นลง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 ตลอดวันที่เนี่ยเป็นไงโอ้โหกราฟแม่งสุดติ่งมากอ่ะแล้วคือแบบขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นแบบอย่างสวยลงอย่างหมากลับขึ้นมาอย่างสวยเห็นป่ะเออจังหวะนี้แม่งต้องไปต่อแล้วป่ะ BL Chat เนี่ยดูแท่ง week ดีเดี๋ยวโอ้โหเขียวเต็มแท่งขนาดนี้การงานสร้างดาวแล้วนะครับเออแล้วราคามันก็ถามว่าราคาแบบนี้เวลามันขึ้นทีลงทีเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะนี้ติดต้านแล้วเราลากเส้นนี้ติดต้านแล้วถ้าเบรกได้เนี่ยพุ่งต่อทะลุอวกาศเลยครับทะลุ 0.2 ได้เมื่อไหร่นี่ขึ้นแบบจุดพุใช้คำว่าจุดพุแล้วกันนะตอนนี้ติดต้านนะครับงั้นเบรก 0.2 ได้ไปต่อยาวๆสำหรับ
ม่ได้กะให้กาวตอนนี้นะเพราะว่ามันติดแนวต้านแล้วมาดูนะตรงนี้แบริดนะแบริดตรงไหนตรงนี้นะแบลากแบขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ล่วงลงมาลากกลับขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็พยายามตั้งฐานแล้วนะคงแล้วก็น่าจะอยากตั้งฐานหรือไม่ก็คงอยากลากคนช็อตไปฆ่าทิ้งนะครับก่อนที่จะค่อยๆลงว่าก็ดูก่อนนะถ้าเบรก 1,900 ได้ก็ทะลุ 1,200 ได้นี่ก็ปิ้มเลยนะขึ้นต่อนะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้หากใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์หุ้นขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำไรฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้ว